คันนี้เข้ามาทำในโปรแกรมดีทัวริงนะครับเป็นรถของพี่อาสมทรงเหมือนเดิมรถคันนี้อายุ35ปีครับและอยากให้ดูตรงนี้เดิมเลยครับคันนี้เขาจะมีความเก่าของแร็กเตอร์นะครับจุดอื่นสวยหมดสวยจริงนะครับเป็นรถที่มีดีเทลดีมากนะครับแต่พอมาเจอตรงนี้ปุ๊บคืองงเลยนะครับใช้ผ้าเช็ดแรงก็ไม่ได้เป็นรอยเป็นฝ้าเป็นฝ้าขึ้นเสร็จมีคราบน้ำนะครับแล้วคราบน้ำเนี่ยผมจะบอกว่าคราบน้ำอย่างเงี้ยด้านล่างจะมีคราบน้ำเหลืออยู่หน่อยตรงนี้ผมปรับแล้วแต่เห็นทั้งบนป่ะคราบน้ำเห็นป่ะคือแบบคนละเรื่องเลยอ่ะมาดูนี่มาเฮ้ยอะไรอ่ะใช้อะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะคืองงงงมากอ่ะทายสิว่าผมใช้อะไรถึงขัดออกขัดรอบนึงเป็นฝ้ารอบนึงเป็นด่างคืองงมากไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอจริงๆฮาร์เลย์นะครับเป็นรถที่น่าเก็บสะสมครับแต่คุณต้องเข้าใจเขาในการเมนเทนแนนซ์เขานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องยนต์แต่เรื่องของสีเรื่องของแร็กเกอร์เรื่องของความเก่าของแร็กเกอร์นะครับผมไม่ได้อยากให้พี่เขาต้องไปทำแร็กเกอร์ใหม่นะครับเพราะว่าเดิมๆครับดูดีแล้วนะครับที่ผมจบเลยครับนี่ไงขาวอมชมพูนี่แหละนะครับเฮ้ยอยู่ไปอยู่ไหนมาทำไมเราเพิ่งรู้จักอ่ะมันคือ One Step Police Sealand นะครับดูสิจากดังๆอ่ะเกือบหมดนะครับเดี๋ยวลองคาลิเบรตที่ตัวฟองน้ำตัวนี้เราใช้ Ultra Soft นะครับฟองน้ำของ Lupez เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ครับกำลังจะมาใช้ฟองน้ำกลางแล้วนะครับแล้วเอาตัวที่เย็นด้วยค่อนข้างซอฟด้วยเลือกตัวนี้หยิบตัวนี้มาเพราะไม่ต้องการให้เขาแบบไม่ได้ต้องการเถื่อนใส่เขาอะเราต้องการความนุ่มนวลอย่างเดียวครับคันนี้เป็นงี้แล้วรถคันนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบมากแม่งหล่อจริงนะครับหล่อโคตรเก๋าบอกเลยหล่อรุ่นพ่อครับผมไปดูนี่นะมาดูนี่นะโอเคแสงโอเวอร์ไปหน่อยโอเคด้านบนนี้ครับก็ยังเป็นอย่างนี้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองปรับด้วยอูโน่ดูนะครับบางอย่างเขาไม่ต้องการความหยาบจริงๆนะครับต้องลองดูนะได้แล้วครับผมใช้ Uno นะครับรอบแรกเราลงด้วยฟองน้ำเน่าๆอันนี้เป็นฟองน้ำกลางนะครับเน่าจริงนะครับแต่ใช้งานดีนะครับแล้วก็มาจบด้วยฟองน้ำนิ่มนะครับด้วย DA ตลอดตอนนี้ผมปรับทุกอย่างมาใช้ DA หมดจากครั้งที่แล้วนะครับเสด็จพี่ทำออกไปแล้วเป็นแบบนี้นะครับครั้งนี้ผมเปลี่ยนเคมีทุกอย่างนะครับรวมถึงไปเรียนเพิ่มเติมมาด้วยนะครับได้เทคนิคใหม่ๆทักษะใหม่ๆมานะครับมาเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้คือผมปรับเคลียร์ชั้นผิวแบบบางๆนะครับเพื่อรักษาแร็กเกอร์เดิมไว้นะครับไม่ได้มีการเอาแร็กเกอร์เดิมออกนะครับเป็นการขัดด้วยเครื่องมือแบบนี้นะครับที่ได้รับมาตรฐานนะครับก็ขอบคุณจากใจนะครับที่พี่ลูกค้าท่านนี้พี่อาร์ตไว้วางใจให้เราได้กลับมาแก้ไขในจุดนี้จริงๆในคลิปที่ผมเคยบอกว่าผมไม่เคยลืมเลยอ่ะคือรถคันนี้แหละครับเป็นประสบการณ์แรกๆเป็นงานชิ้นแรกๆที่ทำไปแล้วทำกลับไปทั้งตะขิดตะขวงใจและยังติดอยู่ในความทรงจำตลอดว่าผมกำลังกระทำของเขาพังแต่วันนี้ผมแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับอ
ให้คุณดูความดำของปี๊บเราทำประมาณนี้แหละครับถึงแม้แต่ตรงนี้ครับจะประกบอยู่ด้านข้างของล้อแต่นะครับก็ไม่ปล่อยผ่านครับผมดูดีดูดีดีขาวๆเนี่ยสีนะพี่ไปดูอะไรมาครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวน้องเคลียร์ให้ใส่น้องเข้าที่พามาดูความเนี๊ยบของใต้ปี๊บข้างกันก่อนครับผมดำเป็นดำโอเคเดี๋ยวค่อยๆเก็บรายละเอียดไปครับมันต้องใช้เวลานะนี่ก็เหมือนกันมันต้องดำแน่นอย่างนี้นะครับเสร็จจบพร้อมส่งมอบครับผมพามาดูแมชชีนเคมีนะครับแล้วก็เมนูต่างๆนะครับมันเยอะแยะมากมายนะครับการที่เราจะดีเทลลิ่งรถ1คันเนี่ยมันจำเป็นมากกับการที่เราจะประเมินดูก่อนนะครับเริ่มจากน้อยไปหามากเพื่อสิ่งที่จะบอกว่าไม่ผิดพลาดนะครับคันนี้เราเห็นพี่อาร์ตขับมาเราบอกในใจมันพูดเลยว่าเฮ้ยครูมาว่ะเฮ้ยคันนี้คือครูจริงๆคำว่าครูของคันนี้มันเกิดจากตรงนี้ครับรอบนั้นเรายังไม่เข้าใจคำว่าแลกเกอร์นิ่มไม่เคยเจอรถอายุเท่าผม35ปีคันนี้รุ่นน้องผมไม่กี่ปีหมายถึงเรื่องของอายุนะแต่ความเก่าเขามีมากกว่าผมเยอะเพราะว่าวันนั้นเขาปราบผมอยู่เลยอะตรงที่ผมไม่สามารถทำอะไรได้เลยอะผมยิ่งทำยิ่งเละผมก็จึงบอกพี่เขาว่าพี่วันนั้นผมแก้ไขอะไรไม่ได้นะขอโทษนะครับขอโทษอย่างเดียวถ้าพี่ไม่โอเคผมยินดีทำสีถังให้พี่ใหม่แต่วันนี้ครับคราบน้ำที่คุณเห็นก่อนหน้านี้มันหายไปหมดแล้วครับคราบฝ้าที่มันเกิดขึ้นมันหายไปหมดแล้วครับตรงนี้เครื่องมือเข้าไม่ถึงนะถ้าจะให้ดียกชิ้นนี้ออกแล้วไปต่อได้ง่ายๆวันไหนที่พี่ลื้อคันนี้ถอดแฟริ่งออกพี่บอกผมครับเดี๋ยวผมไปทำให้ถึงบ้านพี่เลยอยากทำมากนะครับมันยังมีในสิ่งที่แบบยังอยากถอดยังอยากทำอยู่นะครับโปรแกรม Detailing เนี่ยจะเริ่มตั้งต้นตั้งแต่การล้างนะครับล้างด้วยเคมีพันที่มีคุณภาพนะครับและใช้เคมีที่ได้มาตรฐานระดับโลกนะครับและมีการขัดลบรอยเราต้องใช้ว่าขัดลบรอยแล้วกันเนาะขัดลบรอยในที่นี้หมายถึงริ้วรอยต่างๆนะครับบนชั้นผิวนะครับเราจัดให้หมดแล้วก็ล้างคันนี้เนี่ยลูบดินน้ำมันเนี่ยแล้วดินน้ำมันคือทิ้งรอยใส่อีกมันยวบจริงสำหรับแลกเกอร์เขานะครับแลกเกอร์นิ่มต้องค่อยๆทำต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่มีคำว่าลองผิดลองถูกครับมันคือเรื่องจริงที่ต้องจัดการให้ได้นะครับใช้เวลาเยอะช่างมันแต่ขอให้จบออกมาด้วยดีๆแล้วสวยๆนะครับมาดูชุดล่างก่อนช่วงล่างของพี่เขาคลิปครับผมพยายามให้เขาคลิป
ในทุกๆจุดนะครับตรงนี้นอกจากกริปแล้วคือกลอสจนเห็นหน้าผมได้ต้องกอดเบอร์นี้ครับใต้นี้นะครับใต้ปี๊บเราจัดการให้เรียบร้อยนะครับมันดำเมี่ยมจริงๆนะครับนะตัวปี๊บกระเป๋านะครับเราปรับให้หมดนะครับตรงนี้ที่เป็นสีที่ติดนะครับมีอยู่บ้างนะครับคือติดแล้วเอาไม่ออกจริงๆเราต้องใช้พวกคลีนเนอร์นะครับในการทำนะครับก็จริงๆไม่สังเกตคือไม่เห็นหรอกแต่ผมไปบอกว่าเอ๊ะแปลกเนาะมันติดแค่ตรงนี้มันติดแค่ตรงนี้และด้านบนด้วยแต่ด้านนี้คือไม่ติดคืองงครับก็งงนะแต่ก็ไม่เป็นไร ก็งงๆไป รักถังรูปลูกนี้จังเลยอ่ะคือเห็นแล้วมันโอ้โหมันอยากเข้าไปอยากเข้าไปกอดครูอยากเข้าไปกราบครูงามๆจริงๆนะครับก็จากการที่เราได้ไปอบรมขอใช้คำว่าอบรมเกี่ยวกับเครื่องขัดลูเปสแล้วกันมันก็คือเรื่องจริงอะนะเราไม่ต้องขอใช้คำนี้หรอกมันคือเรื่องจริงที่เราไปอบรมเกี่ยวกับเครื่องเรื่องของเครื่องขัดมันทำให้เราได้ทฤษฎีใหม่ๆตอนเรียนทฤษฎีคือง่วงมากเราแม่งเป็นเหมือนคนที่แบบอยากจะปฏิบัติอยู่อย่างเดียวอะแต่ถ้าไม่มีทฤษฎีเลยอะครับมันไม่เวิร์กนะมันไม่เวิร์กมันกลายเป็นรถลูกค้ากลายเป็นหนูทดลองอันนั้นคือก็ไม่เอานะความรู้สึกคนนะรถเนี่ยมันคือบอยทอยมุมนี้หล่อมาก Letter หนังนะครับเราเคลือบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดูแลฟื้นฟูหนังนะครับมันดูดีมันก็ดำเมี่ยมอ่ะเห็นป่ะแล้วลายหนังมันชัดนะครับเหลี่ยมล่องลึกต่างๆมันชัดขึ้นนะครับมันไม่มีคราบสกปรกทิ้งไว้นะครับชุดหน้าชุดนี้นะครับก็ดำเมี่ยมนะครับพลาสติก ABS ต่างๆครับคือดำเมี่ยมนะครับชุดนี้ครับตอนแรกก็ซีดมาเลยตอนนี้ดำเมี่ยมครับเครื่องนะครับข้อแม้ของฮาร์เลย์ครับซิงค์ของเครื่องคือต้องใสอ่ะคือต้องแบบขจัดออกให้หมดอ่ะและเนี่ยไงเครื่องคือเครื่องต้องเงาไงได้เลยครับจัดให้ครับมันไม่ใช่แค่หายเหนื่อยครับคันนี้มันทำให้ผมเหมือนกับได้แก้ไขในสิ่งที่ผมทำไม่ได้ในวันนั้นอะเมื่อประมาณ6เดือนก่อนผมทำไม่ได้แต่วันนี้ผมทำได้ต้องขอบคุณทักษะดีๆที่ลูเปสไทยแลนด์มอบให้นะครับมันข้อมูลเยอะมากนะครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเราเองก็ทำงานอยู่ตลอดเราก็จะมีงานมีเคสมาให้เราทำตลอดแล้วทักษะตรงนั้นที่เราได้ไปเรียนมาเราได้ใช้หมดเลยในวันนี้นะครับก็ผมถึงบอกไงว่าเราจะไปต่อแบบไม่ซีซัวนะครับรถ1คันมันคือความรู้สึกของคน1คนที่มีความรักให้กับลูกเขาความรักให้กับบอยทอยของเขานะครับแล้วก็เพิ่งจะรู้จากเพื่อนพี่เขานะว่าคันนี้ราคาขายเนี่ยราคาขายราคาซื้อขายกันตอนนี้สภาพเนี่ยแบบนี้เลยทรงนี้เลยนะคันนี้เลยก็ได้ล้านกว่านะครับนี่คันนี้มีล้านสามนะผมพอรู้ราคาแล้วผมยิ่งเครียดเลยเฮ้ยผมกำลังทำสีถังของรถราคาล้านสามพังเหรอวะแล้วผมจะไม่ดูแลรับผิดชอบอะไรให้เขาเลยเหรอผมเครียดนะแต่ตอนนี้ไม่เครียดแล้วครับผมทำมันได้แล้วชิ้นเงาก็ต้องเงาแบบนี้ครับชิ้นดำก็คือต้องดำแบบนี้ครับนะพามาดูใต้ท้องกริปคันนี้ได้มีการแก้มืออย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับแล้วก็คันนี้ล้างดีเทลเฉยๆนะเขามาพร้อมกัน2คันคันนี้มาก่อนแต่ว่าเราทำพร้อมกัน2คันก็คือคันหนึ่งคือ RG สีเทานะครับไม่รู้ว่าคลิปไหนจะลงก่อนแล้วกันนะ RG สีเทาคือทำจบไปคอร์สดีเทลลิ่งเหมือนกันเลยนะครับแต่คันนั้นทำง่าย
ง่ายกว่าคันนี้ RG ไม่ได้ทำง่ายนะทำยากพอสมควรและคันนั้นแลบมาด้วยนะครับแต่พอคันนี้มันต้องถึงเวลาของเขาจริงๆที่เราจะได้ทำอ่ะคือถ้าสมมติว่าเรารีบๆร้อนๆนะครับพังเหมือนวันก่อนที่ทำมามันพังมันไม่โอเคนะครับวันนี้ก็คือโอเคแล้วนะครับโอเคเสร็จจบพร้อมส่งมอบครับผมอ่ะลิฟที่ยกรถนะครับเราไม่ให้เหล็กกับเหล็กมากระทบกันเราก็นิดนึงอะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไม่ใช้ผ้าละเราจะใช้วัสดุที่ดีกว่านี้นะครับที่ซัพพอร์ตหรือเป็นเมมโมรีหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันดีกว่านี้ครับเราใส่ใจความละเอียดในเรื่องพวกนี้ให้กับรถทุกคันที่เข้ามาทำนะครับเราเองก็รักรถรักมากด้วยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็จะไม่ขายมันเราคิดไว้อย่างนี้แหละถ้าจะซื้อใหม่ก็คือซื้อใหม่นะครับโอเคส่งมอบครับผมก็เจ้าสปอร์ตไกด์นะครับคันนี้เราปิดจ็อบไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ